สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะได้มีมติเห็นชอบวาระ3ให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่ทางคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายปรับแก้ไขเพื่อส่งให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามขั้นตอนค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่คณะกรรมการร่วม3ฝ่ายได้พิจารณาปรับแก้ไขโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระ3ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายทั้ง2ฉบับในการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.คณะกรรมการร่วม3ฝ่ายได้มีการปรับแก้ไขอย่างเช่นการห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดมหรสพหาเสียงกำหนดเวลาการเลือกตั้งให้เริ่มเปิดคูหาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหลังประกาศเลือกตั้งหากมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครทุจริตให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นส่วนร่างกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มีการปรับแก้ไขโดยกำหนดให้สว.ที่มาจาก20กลุ่มอาชีพมีผู้สมัครประเภทเดียวคือแบบอิสระส่วนการคัดเลือกจะใช้ทั้งแบบการเลือกตั้งกันเองในกลุ่มอาชีพและเลือกไข้ขณะที่กำหนดให้สว.ชุดแรกตามบทเฉพาะการ5ปีแรกที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คสช.เป็นผู้คัดสรรนั้นให้สว.มาจาก10กลุ่มอาชีพโดยแบ่งผู้สมัคร2ประเภทก็คือแบบอิสระและแบบองค์กรเสนอชื่อซึ่งการคัดเลือกจะให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเองสำหรับขั้นตอนจากนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะส่งร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป